สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับสมัครเว็บ HBX นะครับโดยใช้ Gmail ของเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสมัครครับแล้วเราก็จะต้องนะไปเอาลิงก์นะครับจากผู้แนะนำมาก่อนนะครับหาลิงก์แนะนำเนาะมีการส่งลิงก์แนะนำนะครับจะทำในคลิปเดียวเลยเนาะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ามาในพอร์ตที่เป็นหน้า HBX ของเรานะครับสำหรับท่านใดที่มีแล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราจะเห็นมุมด้านบนนะครับจะมีนะครับแถบ3ขีดอยู่ด้านมุมด้านบนซ้ายมือนะครับเรากดเข้าไปนะครับจะเป็นแถบเมนูเลื่อนออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเรามากดที่คำว่า Affiliate นะครับ Affiliate Program นะครับ Affiliate Program นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนไปครับครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับreferral นะครับ URL หรือว่าลิงก์ที่เราแนะนำนั่นเองนะครับให้เรากดคำว่า copy นะครับคำว่า copy ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งนะครับโดยการอาจจะส่งผ่านทางสื่อยกตัวอย่างเช่นนะครับ LINE นะครับแล้วก็ส่งครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองส่งเข้าไปในห้องนะครับเข้าไปในห้องดูมีลิงก์แนะนำมาอย่างนี้นะครับเราก็กดแตะเข้าไปเลยครับกดแตะเข้าไปในลิงก์นะครับสำหรับการสมัครฟรีนะครับย้ำนะครับการสมัครฟรีนะครับแล้วเราก็ใส่ Gmail ของเราเข้าไปนะครับเราใส่ Gmail ที่เราต้องการที่จะสมัครนะครับเราก็กดติ๊กนะครับตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับที่มันเขียนว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามากดคำว่า create account นะครับตรงที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะครับต่อไประบบก็จะบอกว่านะครับ Register นะครับ Registration นะครับ has completed แปลว่าสำเร็จแล้วนะครับนะครับ Please check your email address นะครับแล้วก็กลับมาที่นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาจาก Gmail นะครับแล้วเข้าไปที่ Gmail เขาก็จะทำให้ส่งการยืนยันตัวตนมาให้เรานะครับ Verify new account นะครับครับเขาก็จะส่งทั้ง username นะครับแล้วก็ password มาให้เรานะครับหน้าที่ของเราคือกดปุ่มสีเขียวนะครับที่เขียนว่า verify account นะครับเราคัดลอกก่อนนะครับคัดลอก password ก่อนกดคัดลอกไว้นะครับแล้วกด verify account เขาจะพาเราเข้ามาที่หน้าพอร์ตใหม่ของเราเลยนะครับที่เราสมัครไปแล้วเมื่อสักครู่เราทำการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครฟรีนะครับแล้วก็กดที่3จุดนะครับมุมขวามือนะครับแล้วก็ไปเพิ่มไปยังหน้าจอหลักครับกดเพิ่มไปยังหน้าจอหลักครับแล้วกดเพิ่มเข้าไปหลังจากนั้นเรากดปุ่มโฮมดูครับว่ามันขึ้นมาในหน้าจอหลักให้เราหรือเปล่าน่ะเห็นไหมครับก็จะเด้งขึ้นมาในหน้าจอหลักแล้วเราก็กดเข้าไปครับตัวนี้เป็นการสมัครใหม่นะครับจะมีปุ่มแท็บเมนูอยู่ซ้ายบนซ้ายมือบนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเข้ามาที่ My Profile นะครับ My Profile นะครับเข้ามาเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับ
เมื่อสักครู่นะครับที่เราเข้าไปเช็ค Gmail นะครับที่เขาส่งตัวยืนยันมาให้เรานะครับเขาจะส่ง username กับ password ให้เราด้วยนะครับย้ำนะครับสำหรับท่านใดนะครับเนี่ยสังเกตว่าคำว่า username นะครับมันจะมีตัวเลขเยอะแยะเลยนะครับแต่วิธีการใส่ username อีกอย่างนึงคือเราสามารถใส่ Gmail ของเราแทนได้นะครับส่วน password ครับเราก็มาที่คำว่า change นะครับที่มีรูปปากกานะครับกับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็กดแตะเข้าไปที่ตัว change นะครับในนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับช่องว่างทั้งหมด3บรรทัดนะครับช่องแรกนะครับก็เขียนว่า current password นะครับหรือว่ารหัสเดิมนั่นเองนะครับให้เราทำการกดวางนะครับรหัสเดิมที่เราคัดลอกมานะครับใน Gmail ที่เขาส่งมาให้เรานะครับกดวางเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่นะครับ password ใหม่ในบรรทัดที่2นะครับพอเราใส่เสร็จนะครับช่องที่3นะครับเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์ม password นะครับใหม่ของเราอีกรอบนึงก็คือใส่ซ้ำนั่นเองนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับครบทั้ง3ช่องนะครับ current password คือรหัสเดิมนะครับที่ระบบให้เรามานะครับเราไปคัดลอกจากใน Gmail นะครับบรรทัดที่2นะครับเขาให้ใส่ new password ก็คือรหัสใหม่ของเรานะครับแล้วก็บรรทัดที่3นะครับ confirm password นะครับอันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคำว่า change password ในช่องสีดำนี่นะครับโอเคเนาะขออีกรอบนึงนะครับเมื่อสักครู่ผมลืมนะครับว่าการใส่ password เนี่ยมันจะต้องใส่ตัวอักษรกับตัวเลขเท่านั้นนะครับตัวสัญลักษณ์ใช้ไม่ได้นะครับลืมบอกไปเนาะกดเชนอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับถ้าเราเปลี่ยนเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวนะครับว่า success นะครับ success แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ Gmail นี้นะครับ